สภาพความตื่นตระหนกในลักษณะนี้มันสะท้อนไปถึงมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งเราได้เห็นแล้วสำหรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ต้อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่นะฮะเขาดาวที่เนเธอร์แลนด์ก็คงจะอดเขาดาวกันแล้วมันเป็นสภาพจิตตกในแบบที่ถ้าคุณไปดูบรรยากาศในอังกฤษก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่ารัฐบาลบริส จอห์นสันนั้นเดี๋ยวจะสั่งล็อกดาวห้ามการจัดกิจกรรมพบปะญาติพี่น้องในช่วงวันคริสต์มาสหรือไม่ผมเห็นวิธีการรายงานข่าวในกรณีของประเทศเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมที่จะสั่งกักบริเวณคนซึ่งบินมาจากอังกฤษเพราะว่าเขามองว่าอังกฤษนั้นมีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนค่อนข้างหนักแต่จริงๆแล้วในเยอรมันเนี่ยก็มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งน่ากลัวกว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยหนักกว่าซะอีกเขาก็ยังพิจารณาในการควอรันทีนทุกคนซึ่งเดินทางมาจากอังกฤษคือไปมากลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งมันน่าเศร้าแล้วก็ยังมีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์กันอยู่ถ้าคุณเห็นบรรยากาศในการชุมนุมแบบนี้เขาต่อต้าน2เรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมหรือกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือในหัวเมืองใหญ่ของประเทศอื่นในยุโรปตะวันตกมีการเคลื่อนไหวกันทุกสุดสัปดาห์คุณจะไม่เห็นบรรยากาศการชุมนุมเรือนหมื่นเรือนแสนแบบนี้ในสื่อกระแสหลักคุณเปิด CNN BBC ไหม MSNBC มาคุณจะไม่ได้เห็นข่าวนี้เพราะเขาไม่ต้องการให้เห็นว่าคนจำนวนมากเป็นล้านๆคนทั่วโลกเนี่ยไม่เอาด้วยกับล็อกดาวน์และไม่เอาด้วยกับการบังคับฉีดวัคซีนอย่างไม่มีวันจบเขาไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตโดยที่มันมีมาตรการระมัดระวังและนั่นก็คือเว้นระยะและนั่นก็คือการใส่หน้ากากและนั่นก็คือการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนโดยที่ไม่จำเป็นต้องบังคับไม่ได้เป็นวัคซีนมันเดตแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยนะมาตรการซึ่งครอบคลุมไปถึงการล็อกดาวน์ไม่ให้มีการพบปะญาติพี่น้องในช่วงคริสต์มาสปีใหม่เฮ้ยมันเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรยากาศการต่อต้านมาตรการโหดๆละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสิทธิของเรือนร่างของร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นการชุมนุมต่อต้านมาตรการอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงปลายปีนี้และในช่วงต้นปีหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าประชาชนทั่วโลกเขาก็ตระหนักรู้ดีว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรนักหนาหรอกเอาจริงๆแล้วต่อให้ติดเยอะกันจริงๆเนี่ยมีคนตายไหมก็คงมีแต่เยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะฮะคือในกรณีที่คนจะตายจากโอไมครอนเยอะจริงๆเนี่ยเราพูดถึงสถานการณ์ที่มันติดกันทั้งโลกนะฮะคือมันพีคแบบที่ติดกันทั้งโลกมันมีศักยภาพระดับนั้นเลยเหรอจะติดกันเป็นพันๆล้านคนเนี่ยทีเดียวแล้วตายเป็นหมู่เลยอ่ะมันขนาดนั้นเลยฮะจินตนาการของสื่อและจินตนาการของหน่วยงานของรัฐทั่วโลกเนี่ยนะฮะคือสติแตกกันขนาดนั้นเลยเหรอนะวันนี้มันเป็นเวลาที่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยจะรับมือกับโควิด-19 หลังจาก2ปีผ่านไปโดยที่หาความพอดีรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนแต่ว่าไม่ใช่มานั่งล็อกดาวน์ทุกคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนห้ามออกนอกบ้านแบบที่เยอรมันหรือออสเตรียพยายามทำแล้วที่เยอรมันพยายามทำถึงเวลาเนี่ยนะฮะศาลในเขตหนึ่งเขาก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าห้ามทำเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมต่อคนที่เขาไม่ได้ฉีดวัคซีนเราจะหาความพอดีได้ไหมคนไหนซึ่งมั่นใจในการใช้ชีวิตตามปกติออกไปข้างนอกบ้านได้ก็ใส่หน้ากากก็เว้นระยะคนไหนนั้นไม่มั่นใจมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นร่างกายไม่แข็งแรงหรือภูมิไม่สูงก็อยู่บ้าน work from home เรียนออนไลน์ได้แต่คนไหนซึ่งพร้อมใช้ชีวิตปกติก็ควรที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้นี่ผมพูดถึงไม่ใช่เมืองไทยแล้วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในสหรัฐเนี่ยกำลังเริ่มพิจารณากลับมาปิดหมดเหมือนเดิมแล้วนะฮะเหตุผลที่ต้องนำเสนอข่าวในยุโรปและอเมริกาตอนเหนือให้เห็นเพราะว่าที่นู่นหลายประเทศกำลังสติแตกกันและผมเกรงว่าพอถึงเวลาหลังที่เมืองไทยเขาดาวถึงตีหนึ่งเช้าวันที่1มกราคมเดี๋ยวสบคจะสติแตกไปกับหน่วยงานของรัฐในยุโรปและในอเมริกาด้วยกลายเป็นว่า2ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะ
มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยยังคิดว่าจะหยุดพฤติกรรมของเราแล้วก็โอ้โหมีความคาดหวังว่าไวรัสจะไม่กลายพันธุ์แล้วก็มีความคาดหวังว่าเดี๋ยวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019มันจะวิ่งหนีหายไปในขณะที่เราล็อกดาวน์จนเราไม่มีจะกินมนุษย์ต้องเลิกมีอัตตาที่จะเอาชนะไวรัสคุณไม่สามารถเอาชนะมันได้คุณต้องอยู่ไปกับมันส่วนถ้าจะมีคนติดเชื้อแล้วต้องไปรักษาไปหาหมอก็เชิญนั่นคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าจะบอกว่าโอ้โหโอเมก้านั้นเป็นภัยคุกคามน่ากลัวจังเลยแล้วมันจะแย่ยิ่งไปกว่าสายพันธุ์เดลต้าอันนี้โกหกฮะไม่จริงครับ